สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันเวอร์วันนี้อยู่ในช่วงของเพลงในเพลย์ลิสต์นะคะซึ่งท่านหายไปนานมากมาจริงๆจะได้ถามวันไหวไหมไหวโอเคดูแบบคนร้อยมีสองเพลงนะคะมีสองเพลงคือเพลงใจเดียวกับเพลง Hey เริ่มด้วยเพลง Hey ก่อนของวง The Public หรอPublic Public แหละถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นเพลงไทยคราวนี้เหมือนมาในเพลงไทยทั้งหมดเลยนะแต่เนื้อยังไม่เคยฟังก็จะบอกว่าไงดีมันเป็นน่าจะเรียกว่าวงใหม่แหละแต่ว่าเพลงนี้ก็ปล่อยมาสักพักแล้วแล้วเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ายถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นค่ายที่พี่พลวงแคทเขาเรียกว่าเหมือนดูแลโปรดิวเซอร์เหรอโปรดิวด้วยไหมไม่มั่นใจแต่ว่าเหมือนก็คือเหมือนเป็นผู้ระดับผู้บริหารอะคือฟิลเหมือนบล็อกมิวสิกอะเพราะว่าพี่บอลก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริหารอันนี้มันเหมือนเป็นค่ายที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็จะมีนักดนตรีวงดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะเราไปติดเพลงอินเทอร์วักมาแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยลองไปแบบฟังเพลงอันอื่นๆอะที่อยู่ในช่องค่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบชอบมันดีไปฟังตอนนี้ต้องไปฟังก่อนแต่อันนี้มันไม่มีเป็น MV นะเป็นเลยที่ฉันชอบอย่างนึงคือเพลงมันให้ความรู้สึกแบบอัลเทอร์เนทีฟแบบสมัยก่อนมันเลยมีความอัลเทอร์เนทีฟดีจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบติดหูยังบอกไม่ถูกเพราะเสียงนักร้องคือดีมากชอบคนที่มีหางอะหางเสียงอะไรแบบเสียงบางอย่างใช่ไหมเราจะบอกว่าจริงๆค่ายเนี้ยมีวงดนตรีที่เป็นแบบที่น่าสนใจอะเยอะมากไม่ว่าจะไออย่างไอเพลงอินเทอร์วันคือคนลองไปแบบพิมพ์แล้วลองฟังกันได้นะคือเราก็รู้สึกว่าพอดีหรือว่าวงอื่นได้แหละวงจะมีที่พิมพ์ไอแบบอาร์เธอร์ซึ่งเราชอบมันเป็นดนตรีที่ฟังแล้วไม่เบื่อแล้วก็รู้สึกว่าฟังได้เรื่อยคือประมาณนั้นอะสมัยก่อนอะมันบอกไม่ถูกแต่เราก็รู้สึกว่าว่าดีว่ะตอนเราฟังว่าดีว่ะเพลงจากค่ายวงค่ายนี้มาทำแล้วด้วยความไอ้ท่อนเฮ้ยมันติดหูอ่ะคือเมโลดี้อ่ะมันแบบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักเลยเ
ือความทำให้ตัวเองร้องได้ถ้าร้องไม่ได้นะเสียงเขาสูงแต่พอแบบฟังเสียงจะรู้สึกว่าจะต้องมีความเฟี้ยวฟ้าอยู่นิดนึงกันด้วยป่ะเหมือนเล่นคำอะแบบกลมๆแต่ว่าเล่นคำเป็นจุดเสร็จพูดแบบเรียนมาสองสามใช่อันเมื่อกี้ร้องเมื่อกี้แต่เอาไม่เป็นไรคือเรายังไม่ได้ฟังแต่เราชอบเพลงนี้ก็เลยมาแนะนำอ่ะเจอเพลงต่อไปค่ะเพลงนี้ของวงลอนดอฟใช่ป่ะวงลอนดอฟเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรามารู้จักเพลงของวงนี้เพราะว่าเราฟังเพอร์เพีสฟังเด็กนิสัยอะไรเราจะอยู่ในแคทดูแล้วว่าเฮ้ยเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกน่ารักอะรู้สึกฟังแล้วแบบเขินอะไรเงี้ยแล้วก็ติดไม่แน่ใจว่าเคยฟังไหมไม่ค่อยได้ฟังเพลงอะไรเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ว่าเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาอยู่ค่ายวอเดอร์ดักว่ะฮิกป่ะเพราะว่าไม่ได้ตามเลยคือฟังผ่าน Spotify ครับจะเป็น MV นะคือเราชอบดนตรีแนวประมาณนี้มันจะเป็นดนตรีแบบต้องลองฟังอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวลองฟังก่อนอ๋อเพลงนี้เหรอวันนี้ถ้าจะเคยแบบรันมาหรือแบบดูในคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะละคือเพลงมันฟังง่ายเขาชอบเสียงเขาอะและแอบมีความจะก้าวสู่อยู่นะเฮ้ยวันนี้เพลงที่เราเลือกมามันแบบได้อยู่นึกออกว่าเด็กออกฟิลมันเหมือนเพลงฟิลประมาณนั้นเพลงเพอร์เจอร์ใช่ไหมเมื่อก่อนฉันติดเพลงเพอร์เจอร์ใช่เพลงเพอร์เจอร์คือแบบติดหูมากเลยนะถึงว่าเพลงติดเพลงนี้เขาจะแบบแต่บอกว่าคือแต่อันนี้จะมีความคือแบบซอฟแบบเบากว่าอันนั้นยังมีความเหมือนมันสนุกกว่านี้แต่ว่าเหมือนฟังง่ายนะแบบเพลินเลยอันนี้คือผู้ชายข้างหลังไงผู้ชายสมฟังหรือเปล่าไม่เคยสมเพลงแล้วกันจ้ะอะไรเนี่ยสิ่งที่ดึงดูดจะคือภาพหน้าปกเพลงที่อยู่ใน Spotify อ่ะแล้วว่าเอ้ยทำไมเขาแบบเป็นหัวใจเป็นสร้อยหัวใจอ่ะแล้วก็แปลกๆเลยคือเคยฟังเลยนั่นแหละ
ำไมสปอนเซอร์นะไม่ใช่ใครสปอนเซอร์ที่ไหนพีก็คือเพลงมาสี่นาทีเลยฉันไม่เคยดู MV อ่ะเออไม่เคยดูเหมือนกันไม่รู้ว่าคือยังไงนะเขินตอบแรกแต่ชอบอ่ะด้วยความแบบสมัยก่อนจริงๆอ่ะความแบบไทยไทยสารวันอ่ะไม่ใช่ไทยสารวันแบบอัศนานิ้วหน้าปกสวยก็เลยดึงดูดด้วยเดียวไงชอบว่าชื่อภาษาเจวันใจวันก็คือสองเพลงสองสไตล์แต่ว่าเป็นฟิลแบบสมัยก่อนอะฟิลที่ให้ความรู้สึกนึกถึง90นิดนึงเออยาวใช่ไหมคะออเทอร์นิทีฟของเรามันจะเป็นฟิลแบบมันต้องเรียกจังหวะว่าอะไรอะมันเพลงสมัยก่อนจริงๆอะมันเป็นดนตรีแบบดนตรีเก่าอะมันมีความเหมือนดนตรีเก่าอะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกเรียกว่ายังไงมันไม่ใช่90ด้วยอ่ะคือ2000แล้วก็ไม่ถูกว่ามันว่ามันเรียกต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสไตล์เพลงอินดี้ละกันแต่ถ้ารู้สึกว่าวันนี้เรา2คนน่ะสามารถเลือกเพลงที่มันแบบลิงก์กันค่อนข้างที่จะแบบไปด้วยกันได้ไม่ได้แบบต่างอารมณ์จนเกินไปปกติมันจะแบบเด็กแบบเศร้าไปเลยสนุกไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอีกอันนึงก็ล็อกบ้าบอคอแตกอะไรอะไรเงี้ยมันแบบต่างกันอะเยอะมากแต่ครั้งนี้ดีแล้วก็เป็นคือเธอเลือกมาก็เป็นเพลงที่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันจะสามารถไปฟังได้แล้วก็เพิ่งลองฟังครั้งแรกแบบปกติไม่ได้ฟังเพลงของเขาไม่เคยฟังอาจจะผ่านแค่ผ่านแต่หมายถึงว่าปกติถ้าในการเลือกฟังเพลงอะก็ยอมรับตรงๆว่าเราจะไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยส่วนเพลงของเราก็เธอก็ดูโอเคเดินสบายฉันจะไปตามช่วงนี้พยายามฟังเพลงแบบให้มันเขาเรียกอะไรนะหลากหลายมากขึ้นหลากหลายแต่ฉันรู้สึกว่าฉันจะหลากหลายจนกลายเป็นอินดี้เกินไปคือในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แค่เพลงไทยนะจีนอินดี้อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าที่เราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้เป็นแบบในกระแสอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะศิลปินแล้วกระแสคนทั่วไปที่มาดังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเข้าใจได้ต้องไปหาจากไหนหรอหรือเพลงเกาหลีบางเพลงเขาอาจจะดังก็แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยฟังคนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ฟังก็เปิดแรงใหม่ๆก็เป็นว่าเพลย์ลิสต์ของเราในครั้งนี้นะคะถ้าใครที่แบบไม่รู้จะฟังอะไรหรือว่าแบบช่วงนี้แบบเบื่อๆมาลองฟังเพลงในเพลย์ลิสต์ของพวกเราได้นะคะเราทำไว้ใน Spotify แล้วใช่ก็อยู่ข้างล่าง description ก็ไปกดลิงก์แล้วก็เข้าไปฟังใน Spotify ได้เลยใช่ไปลองฟังดูว่าที่ผ่านมาเราเคยมีอะไรไปบ้างแล้วก็จะรู้ว่าเพลงในนั้นอ่ะมันหลากหลายมากคนฟังจะแบบเฮ้ยทำไมเพลงมันตัดอารมณ์ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยจริงหลายมูดหลายอารมณ์มากๆค่ะแต่ว่าก็ให้ไปลองฟังกันเพื่อแบบทุกคนจะได้เพลงใหม่ๆหรือวงใหม่ๆไปแบบให้ทุกคนได้ไปติดตามกันต่อเนาะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook Twitter IG TikTok ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย